จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับชมรมแม่บ้านมหัดไทยครับแล้วก็สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินจัดพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานรถเข็นวิวแชร์ชนิดพิเศษให้แก่เด็กพิการและคนพิการในพื้นที่ครับที่สาราประชาคมสารากลางจังหวัดพิษณุโลกนายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานภายใต้โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ ในพระนามาพิไทยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือเด็กและคนพิการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจำนวน71คันโดยนายแพทย์สมัยสิริทองถาวรกรรมการผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินได้แนะนำอาสาสมัครที่มาจากหลากหลายประเทศโดยมีกลุ่มอาสาที่จะช่วยปรับแต่งกายอุปกรณ์ให้เข้ากับสรีระของผู้ใช้งานเป็นรายบุคคลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างอิสระเท่าเทียมและก็ทั่วถึงเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเองและการเสริมสร้างพลังใจในการดําเนินชีวิตเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการและคนพิการซึ่งอยู่ในสภาวะช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือว่าสูญเสียโอกาสในการอยู่ร่วมในสังคมอันเนื่องมาด้วยปัญหาสุขภาพอีกมากมายครับผู้ป่วยทางจิตผู้ป่วยทางสมองคนพิการด้านการเคลื่อนไหวคนพิการทางสายตาคนพิการทางการได้ยิน เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าเด็กพิการทางสมองและเด็กออทิสติกครับค่ะลำพังการเจ็บป่วยเหล่านี้นะคะก็ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่เขามากอยู่แล้วนะคะการช่วยเหลือเขาเหล่านี้ให้ยืนหยัดได้ด้วยตนเองจะทำให้พวกเขามีความภาคภูมิใจในตัวเองไม่เป็นภาระต่อสังคมค่ะค